สวัสดีครับวัยรุ่นไฟเอ็มนะครับผมนะวิธีก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับการที่แก้คลิปล่าสุดของผมเมื่อ5วันที่แล้วนะครับผมนะว่าโอเคตอนนี้มันยังปรับเป็นเลเทสต์ไม่ได้แต่มีผู้ชมที่ชม channel ผมเนี่ยบอกว่าลบลงเกมใหม่แล้วมันหายนะครับโอเคเราก็วันนี้จะมาทำการลบลงเกมใหม่นะครับผมต้องบอกก่อนปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดจากว่าเกมเนี่ยมันยังเปิดอยู่นะครับทำให้เราลบลงใหม่ไม่ได้พอลบไม่หมดเนี่ยแล้วเราเปิดเกมเนี่ยมันจะขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้นะครับนะนั่นแสดงว่าเกมของคุณเนี่ยมันยังเปิดอยู่ใน Task Manager หรือว่าอยู่ในระบบของ Windows นะครับผมนะวิธีการง่ายๆเนี่ยก็คือว่าให้เราคลิกขวานะครับผม Task Manager คลิกขวาแล้วก็ไปที่ Task Manager นะครับผมหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าตัวจัดการการทำงานนะครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับก็ให้เราไปเลือกกดที่ไฟล์ M แล้วกด End Task นะผมก่อนอื่นเลยถ้าของใครเนี่ยยังไม่เคยเปิดก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ให้คลิกซ้ายที่ More Details ตรงนี้นะครับผมนะก็ทีนี้เราก็ทำการไล่ปิดไฟล์ M นะครับผมคลิกซ้ายที่ไฟล์ M เสร็จแล้ว End Task นะครับผมทีนี้เนี่ยมันก็จะปิดไปละมันก็ยังปิดไม่หมดก็ปิดอีกนะครับคลิกซ้ายที่ไฟล์ M แล้วก็ End Task ไปอีกจนกว่ามันจะหายไปหมดพอมันหายไปหมดใช่ไหมครับให้เราเลื่อนเช็คดูว่ามันมีอยู่หรือเปล่านะครับโอเคไม่มีแล้วก็มาขั้นตอนการลบกันเลยนะครับผมนะก็ไปที่ Windows ตรงนี้นะครับนะเสร็จแล้วก็ไปที่%localappdata%นะครับผมนะก็จะเป็นการลบแบบละเอียดเลยนะครับผมนะย้ำว่าละเอียดนะผมลบไปยันไฟล์การตั้งค่าแล้วก็ ID ที่มันจดจำไว้บนคอมพิวเตอร์ของเรานะของไฟล์ M นะครับผมตัวแรกเนี่ยที่เราจะลบเนี่ยก็จะเป็นdigital entertainment นะครับผมนะครับแล้วตัวต่อไปเนี่ยก็คือไฟล์ M นะครับผมกด Ctrl และคลิกซ้ายเพื่อเลือก2ไฟล์นี้เสร็จแล้วคลิกขวานะครับไปที่ Delete นะครับหายไปแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นลบไฟล์ Setting นะครับผมคุณจะเห็นด้านบนนี้ว่า App Data นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นไปอันสุดท้ายครับ Roaming อันนี้นะครับผมนะคลิกเข้าไปนะครับผมไฟล์ที่ชื่อว่า Citizen FX ก็คือไฟล์ตั้งค่าของไฟล์ M นะครับเราทำการคลิกขวานะครับแล้วก็ delete นะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นไฟล์เหมือนจะเป็นตัวตั้งค่าแล้วไฟล์บันทึกแคลสหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่มั่นใจนะครับนะไปที่ได้4นะครับผมจากนั้นครับไปที่ user ภาษาไทยเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าผู้ใช้นะครับผมนะจากนั้นเนี่ยเลือกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ public นะครับผมภาษาไทยมันจะเขียนว่าสาธารณะนะครับไม่ต้องเลือกอันนั้นให้เลือกเป็นชื่อของ Windows เรานะครับของผมเป็น Windows 10นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Save Game ภาษาไทยเนี่ยชื่อว่าเกมที่บันทึกไว้นะครับผมคลิกเข้าไปแล้วก็นี่ครับ Citizen FX ตามเคยนะครับคลิกขวาแล้วก็ลบนะครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยพอลบแล้วเนี่ยก็ไปเช็คดูที่ถังขยะนะครับคลิกขวาแล้วก็ empty นะครับผมแล้วก็ yes นะครับทีนี้เนี่ยนี่หายไปหมดแล้วนะครับผมนะไดร์เราก็จะโล่งขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมสำหรับการลบไฟล์ M แบบลบเลยส่วนตัวนี้เนี่ยพอเราคลิกซ้ายเข้าไปใช่ไหมมันก็จะไม่มีอะไรละเรากด yes มันก็หายไปนะครับผมนะโอเคก็ลบนี่คือหายไปหมดเลยครับหายยันต้องใส่ ID ใหม่นะครับผมนะจริงๆนะครับผมละเอียดมากโอเคแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับหวังว่าจะหายกันทุกคนแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ